สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างนะคะตารางในการคำนวณฟังก์ชันนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยสร้างตารางนะคะฝั่งสีเหลืองนะคะแบบนี้เลยนะคะสร้างไปตั้งแต่คอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ H นะคะส่วนฝั่งขวานะคะเราจะไม่สร้างนะคะให้นักเรียนเนี่ยไปเขียนลงในสมุดนะคะเพื่อตอบคำถามนะคะโดยเมื่อนักเรียนทำนะคะก็เราจะใช้สูตรฟังก์ชันนะคะวิธีการนะคะฟังก์ชันพื้นฐานนะคะเราจะใช้ในเมนูหน้าแรกนะคะโดยให้ไปที่ซิกมานะคะจะเห็นว่าถ้าเราคลิกที่ดรอปดาวน์ลิสต์นะคะจะมีผลรวมภาษาอังกฤษคือ sum ต่อมาค่าเฉลี่ยนะคะภาษาอังกฤษคือ average ต่อมาการนับนะคะนับตัวเลขเขาค่ามากที่สุด max ค่าน้อยที่สุด min นะคะเราจะใช้ทั้งหมด1 2 3 4 4ตัวนะคะในการหาค่านะคะมาเริ่มกันเลยค่ะวิธีการนะคะเมื่อนักเรียนสร้างนะคะตารางตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะหาผลรวมนะคะของผลไม้แต่ละชนิดนะคะโดยอันนี้นะคะครูจะเอาภาษาเซลล์ออกนะคะลบออกไปวิธีการนะคะเราจะไม่ได้ใช้สูตรเหมือนครั้งก่อนนะคะทบทวนให้นะคะถ้าเราจะใช้สูตรเหมือนครั้งก่อนเราจะใส่เท่ากับเสมอนะคะแล้วคลิกเซลล์อ้างอิงใส่เครื่องหมายบวกถ้าต้องการบวกนะคะคลิกการอ้างอิงใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็อ้างอิงหลังจากนั้นกด Enter นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะครั้งนี้นะคะเราจะใช้ฟังก์ชันนะคะโดยลบออกไปก่อนเลยวิธีการใช้ฟังก์ชันนะคะคลิกที่เซลล์ผลลัพธ์นะคะไปเลือกเครื่องหมายซิกมานะคะหรือซัมหลังจากนั้นเขาจะมีช่องกรอบมาให้นะคะเราเลือกตรงนี้นะคะถ้าเขาเลือกมาให้แล้วก็คือเท่ากับ sum 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 นะคะวงเล็บเปิดการอ้างอิงคือ c5 โคลอนคือถึงนะคะในช่วงของเซลล์นี้ถึง e5 นะคะก็จะเป็น3เซลล์นี้นะคะกด enter ได้เลยแต่ถ้ามันผิดเซลล์นะคะเราก็ลากอย่างนี้ได้เลยหรือลากอย่างนี้แล้ว enter นะคะทำแบบนี้ทุกอันเลยนะคะEnter ถ้าสูตรของเรานะคะใช้ในช่องคอลัมน์เดียวกันนะคะก็คือเป็นสูตรเดียวกันหมดเลยนักเรียนสามารถลากลงมาได้นะคะแล้วตรวจสอบดูนะคะว่าแถบสูตรของเราเนี่ยตรงหรือเปล่านะคะถ้าตรงถือว่าถูกต้องนะคะหลังจากนั้นนะคะจัดกึ่งกลางนะคะแล้วก็ใส่เส้นขอบนะคะทำให้สวยงามเหมือนกันด้านล่างนะคะเราจะหาผลรวมของผลไม้ในแต่ละปีนะคะเราก็จะเอาผสานเซลล์ออกนะคะแล้วก็ delete ออกไปเลยหลังจากนั้นทำเหมือนเดิมนะคะ summation ถูกต้องลากลงมา enter ถ้าสูตรเหมือนกันเราก็คลิกที่เซลล์ที่ใช้สูตรเดียวกันนะคะแล้วก็ลากไปปึ๊บก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ปรับให้สวยงามนะคะได้แล้วนะคะต่อมาเป็นการรวมผลไม้ทั้งหมดนะคะในทุกๆปีซึ่งเราจะใช้เอาสูตรตรงนี้มารวมกันก็ได้นะคะผลรวมของผลไม้แต่ละชนิดหรือผลรวมของผลไม้แต่ละปีก็ได้นะคะหรือถ้าเราไม่มั่นใจเราก็จะเอามา summation ตรงนี้ก็ได้นะคะenter แล้วแต่นักเรียนจะใช้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมาวิธีการหาค่าเฉลี่ยนะคะวิธีการหาค่าเฉลี่ยโดยใช้ฟังก์ชันนะคะก็คลิกไปที่ค่าเฉลี่ยหรือ average นะคะหลังจากนั้นเขาจะให้เส้นเพื่อเลือกช่วงของเซลล์มานะคะเราจะไม่ใช้ช่วงรวมนะคะดังนั้นเราต้องลากใหม่แค่3
แค่3เซลล์นะคะก็คือเป็นการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละปีนะคะสูตรที่ได้ก็คือเท่ากับ average A V E R A G E นะคะวงเล็บเปิดแล้วก็ช่วงเซลล์ที่อ้างอิงนะคะ C5 ถึง E5 นะคะกด Enter ได้เลยค่ะทำแบบนี้ทุกผลไม้นะคะย้ำนะคะว่าเราอย่าเอามาหาค่าเฉลี่ยกับรวมด้วยนะคะเราจะไม่ใช้นะคะนี่ถ้าสูตรเป็นเหมือนเดิมเราก็ลากลงเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จัดกึ่งกลางต่อมาค่าเฉลี่ยรายปีเหมือนกันเลยค่ะใช้สูตร Average นะคะฟังก์ชัน Average อย่าลืมว่าเราจะไม่เอาคำว่ารวมด้วยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะทำผิดนะคะ Enter ไปได้เลยประมาณนี้นะคะถ้าเราต้องการนะคะให้ทศนิยมเหลือแค่2จุดนะคะก็ไปที่ลดตำแหน่งทศนิยมนะคะในเมนูหน้าแรกเลยค่ะต่อมาการขายมากที่สุดนะคะเขาก็จะดูว่าเปรียบเทียบนะคะว่าอะไรที่ขายได้มากที่สุดก็จะแสดงตัวเลขของสินค้าที่ขายได้มากที่สุดนะคะไปที่ฟังก์ชันค่ามากที่สุดหรือแม็กนะคะเปรียบเทียบผลไม้7ชนิดนะคะ Enter อย่าลืมดูว่าสูตรของฟังก์ชันจะเป็นเท่ากับ max นะคะแล้วก็วงเล็บเปิดช่วงเซลล์ที่อ้างอิงนะคะก็คือ C5 ถึง C11 นะคะแล้วกด Enter เลยจะได้500จริงด้วยนะคะก็จะเป็นทุเรียนนะคะในแต่ละปีเราก็เปรียบเทียบดูนะคะก็คือทุเรียนทุกปีเลยนะคะต่อมาฟังก์ชันน้อยที่สุดนะคะเราก็จะใช้ min min นะคะเท่ากับ min แล้วก็วงเล็บ C5 ถึงอย่าลืมนะคะเราต้องเปลี่ยนนะคะลากใหม่ปึ๊บเราจะไม่เอารวมนะคะenter ก็จะเป็น100ก็คือส้มนะคะประมาณนี้นะคะโอเคหลังจากที่ได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนก็เอาคำตอบเนี่ยมาหาค่าที่ได้นะคะลงในสมุดนะคะเช่นหาผลรวมของการขายผลไม้ในปี2564ถึง2566นะคะก็จะเป็นสูตรนี้นะคะให้นักเรียนเขียนคำตอบของแต่ละข้อมาด้วยก็ได้นะคะเพื่อตรวจสอบตัวเองนะคะหลังจากนั้นเขาบอกว่าสูตรที่ใช้1สูตรก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนสูตรตรงนี้นะคะลงในสมุดเท่ากับซ้ำวงเล็บเปิด C5 ถึง E11 นะคะประมาณนี้นะคะก็ให้ไปลองทำกันดูค่ะวิธีการตั้งชื่อไฟล์งานนะคะก็เหมือนเดิมเลยไปที่แฟ้มนะคะกดบันทึกหรือบันทึกเป็นก็ได้นะคะก็ตั้งชื่อว่า fruit นะคะ FRUIT นะคะ fruit underscore ถ้าเป็นม.3/1ก็ใช้31นะคะคิดติดกันเลยนะคะเลขที่ชื่อนะคะถ้าใครเลขที่ตัวเดียวใส่0นำหน้านะคะ01แล้วก็ใส่ชื่อนะคะแบบนี้นะคะต่อมาถ้าใครทำคู่กันนะคะกดชิปค้างไว้เหมือนเดิมแล้วก็ขอไข่นะคะอย่าลืมเปลี่ยนภาษาด้วยนะคะ underscore นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลย3102แล้วก็ชื่อนะคะก็จะเป็นคู่ของแต่ละคนนะคะหลังจากนั้นเลือกที่จะเก็บงานนะคะอันนี้ครูขออนุญาตไม่กดบันทึกนะคะต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นช่องชีทแท็บนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนชื่อเขาบอกว่าให้เราตั้งชื่อว่าตารางขายผลไม้ส่งออกนะคะวิธีการเปลี่ยนชื่อให้คลิกขวานะคะแล้วก็ไปที่เปลี่ยนชื่อนะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้เลยนะคะตรงนี้โอเคนะคะสงสัยตรงไหนสอบถามครูได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ